สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Rag to Riches อีกแล้วหลังจากทำอะไรกันอะทะเลาะกันเหรออ๋อเปล่าบ่นกันเฉยๆตกใจเลยคือหลังจากเอพิโซดที่แล้วใช่ไหมเอ้ยกดผิดที่เราให้คุณชาลีแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเขานะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะหาลูกให้ชาลีไหมดีไหมเพื่อให้ชีวิตการทำร้านอาหารของชาลีนี่มันวุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะพอรู้สึกว่าการที่ทำร้านอาหารอย่างเดียวนะมันยังมีความเร้าใจที่ไม่พอนะถ้าเกิดว่าเรามีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องทำร้านอาหารไปด้วยอะไรเงี้ยความวุ่นวายมันก็คงจะแบบว่าที่สุดไปเลยไว้แกอะไรขนาดเนี้ย คิดเหมือนกันไหมทุกคนคิดเหมือนกันไหมอยากให้ชาลีมีลูกอ่ะจะได้มีคนที่สืบทอดตำนานร้านอาหาร5ดาวเพิงหมาเงียนต่อไป เดี๋ยวโฮคินหิวข้าวลงมารับประทานอาหารก่อนเร็วๆเขามีงานอยู่ไหมอ่ะอุ๊ยตายแล้วเขาเป็น Open Mind Seeker คิดว่าลาออกจากงานดีกว่านะทำไปก็ไม่น่าจะรวยมาทำร้านอาหารกับชาลีดีกว่าอย่าไปทำเลยเป็นลูกจ้างคนอื่นเขาเราต้องเป็นนายตัวเองถูกต้องไหมเพื่อความปังปุริเย่ชาลีนอนเสร็จหรือยังเร็วๆ Quit job Yeah sure เสร็จแล้วก็ล้างจานด้วยไม่ใช่กินแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่น่ารักเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นมานอนต่อส่วนชาลียืนฉี่โอเคเลยวันนี้จะเปิดร้านเช้าหน่อยนะเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างถ้าจะดีจัดไปเปิดร้านเลยอย่าได้รอเราซื้อเพิร์กอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อรออันนี้อยู่นี่หว่า 3,600 โอเคการมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นนี่มันถือเป็นการช่วยไหมพอขนาดตอนนี้เราก็เปิดร้านแล้วแต่คุณสามีเราก็คือยังนอนอยู่มาช่วยหรือมาทวงเนี่ยลูกค้ามาแล้วใครอ่ะอลิสเลวิสกับใครมากับใครแองเจล่าเฮ้ยแองเจล่าเป็นพี่น้องของเลเลทเดี๋ยวใครขึ้นไปข้างบนขึ้นไปทำไมเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้ทำไมอ๋อขึ้นมาถูพื้นเดี๋ยวเราต้องทำการล็อกประตูไม่ให้ใครขึ้นมาบนบ้านแล้วนะไม่งั้นลูกน้องเราก็คงจะขัดพื้นข้างบนบ้านทั้งวันจนแบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยไม่ต้องไหมอะไรยังไงคือบนบ้านนี่มันเป็นบ้านของเราเราก็ไม่น่าจะต้องการให้ใครต้องมาทำความสะอาดให้เรานะคิดว่าเดี๋ยวเราต้องล็อกประตูตลกสามีชาลีต้องตื่นแล้วล่ะเพื่อมารับลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องลูกค้าตื่นมาช่วยชาลีทำงานหน่อยนะรู้สึกว่าหลังจากอัปเดตแพทล่าสุดไปมันกระตุกมากเลยนะเกมอ่ะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าหรือว่ามัดในเครื่องเริ่มเยอะแล้วก็ไม่รู้โอ้โหน่ารักคือแบบเก็บจานให้ลูกค้าด้วยสุดปังชาลีแล้วชาลีไปวางอาหารของชาลีบนโต๊ะลูกค้าได้ยังไงกันนี่มันคนอะไรกันครับเนี่ยดูหน้าตาดิลูกค้าก็คงจะแบบอะไรของเองวะข้ากินอาหารของข้าอยู่แล้วเองเอามาวางได้ยังไงความไม่รู้อีโนอีนี่ก็คือช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยชาลีเก็บจานไหมยังไงอ๋อลูกน้องเก็บจานแล้วโอเคใช้ได้ชาลีแต่งงานแล้วก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีคนช่วยดูลูกค้าจัดว่าเลิศโอเคก็คือกลายเป็นเจ้าของร้านไปแล้วส่วนชาลีก็เป็นเด็กเก็บโต๊ะโอ้ยขำหุยคนนี้เป็นเซเลบริตี้นี่นะมีเซเลบมากินอาหารร้านเราด้วยอะคือแบบว่าสุดยอดมากแล้วเราต้องดังเบอร์ไหนปอหลอกความจริงคือซิมก็มันก็สุ่มเข้ามา
ของมันเองโอ้โหชาลีได้แบบรู้หน้าที่ลูกค้ารู้ปุ๊บเก็บโต๊ะปั๊บแล้วใครทำโถส้วมพังนี่ชาลีไปซ่อมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกคนคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนชุดให้ลูกน้องเราใหม่ไหมอ่ะคือแบบชุดตอนนี้มันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากทุกคนปฏิบัติตามเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากกันทุกคนเลยแต่หน้ากากนี้ไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะโอ้ยขำจุนลุงจุนลุงเล่นเพลสแมทเหรอเอ๊ะจุนลุงคนนี้หน้าคุ้นๆจุนลุงซานต้าซานต้ามากินอาหารที่ร้านของเราแม้แต่กระทั่งซานต้าก็ยังต้องใส่กางเกงในลายหัวใจเพื่อมากินอาหารที่ร้านของเราสุดยอดมากคุณชาลีมาเก็บกวาดจานหน่อยจ้าจานเต็มโต๊ะลูกค้าไปหมดแล้วเรายังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากกว่านี้แล้วเราจะทำร้านอาหารของชาลีเป็นธีมอะไรดีเราควรที่จะย้ายร้านอาหารไปเปิดริมทะเลดีไหมอ่ะในเมืองซูลานี่อ่ะดีปะแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารแบบว่าริมทะเลเสิร์ฟแต่ซีฟู้ดอะไรอย่างงี้แล้วเราก็คล้ายๆกับว่าให้ลูกค้าใส่สวิมแวร์เข้ามาในร้านดีไหมทุกคนคิดว่าไงมีไอเดียอะไรกันบ้างบอกมาได้เราปิดรับลูกค้าใหม่ไปแล้วนะเมื่อกี้เพราะว่าตอนนี้ร้านเปิดมา10ชั่วโมงแล้วเหมือนว่าร้านเราจะเปิดได้ไม่เกิน11ชั่วโมงนะไม่งั้นสมาชิกในร้านก็จะเริ่มแบบว่าบ่นกันมุบมิบทุกคนก็จะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่อะไรเงี้ยถ้าเสิร์ฟอาหารคือแบบมหัศจรรย์มากน่ารักที่สุดว่างก็เก็บโต๊ะหน่อยเด้ชาลีแวะไปนอนอีกแล้วหยุดไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นล่ะกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาดูแลลูกค้าก่อนชาลีจะเอาเปรียบสามีไม่ได้นะเดี๋ยวตู้เย็นเพิ่งจะซ่อมไปเมื่อกี้พังอีกแหละอะไรกันครับเนี่ยช่วยกันเก็บโต๊ะหน่อยเพื่อวันนี้ที่ดีกว่าเร็วๆโอ้พนักงานเริ่มที่จะเหนื่อยล้าจากการทำงานติดต่อกันนานแล้วใจเย็นนะและด้วยหัวขีดดิ เหมือนโดนหลอกมาแต่งงานอะเหมือนไหม เหมือนโดนหลอกแต่งงานอะเหมือนแต่งงานมาเพื่อเก็บโต๊ะโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าสงสารเรียบร้อยโต๊ะสุดท้ายปิดร้านเลยเย้โอ้วันนี้ขายได้ 8,000 ฟองเลยโอ้ my god แต่ว่าราคาวัตถุดิบเราคือ 1,200 หักค่าจ้างพนักงานแล้วเราก็เหลือ 6,200 ก็โอเคอยู่นึกถึงสภาพวันแรกที่เราเปิดร้านดิตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาตลอดจากวันแรกที่ได้กำไรไม่ถึง100ใช่ไหมเปิดทั้งวันจนถึงวันนี้กำไร 6,000 นับได้ว่าเป็นความประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของร้านของชาลีใช้ได้เลยเก่งมากๆเลยไอ้ต้าชาลีเราอยากซื้อรีวอร์ดให้ชาลีเราอยากให้ชาลีเด็กลงได้ไหมอ่ะมันจะมีโพชั่นอยู่อันหนึ่งอันไหนวะอยู่ไหนนี่ไง Potion of Use 1,500 แต้มนี้มีอยู่ 1,300 ก็โอเคอยู่โอ้ชาลีความสนุกย่ำแย่มากปฏิบัติการไม่ได้เหรอหู้กันไม่ได้เหรอโอ้ต้องเดินอ้อมโลกเพื่อขึ้นบันไดเรียบร้อยมันคือเรื่องของค่าความสนุกนะแจมแล้วก็นอนโอเคลืมดูไปเลยสามีของคุณชาลีนั้นสภาพสถานการณ์ย่ำแย่มากอ่ะแล้วทำไมไม่นอนนอนต่อไปไม่ได้เลยเดี๋ยวตื่นเช้ามาก็ค่อยกินนะอาหารนอนก่อน
เดี๋ยวเราโอนเงินจากร้านอาหารไปที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวหนูนอนเสร็จแล้วเหรอคะยังเลยนอนต่อไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำส่วนชาลีสภาพโอเคอยู่เพราะฉะนั้นมาทำอาหารให้สามีรับประทานช่างเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันเสียจริงน่ารักมุบมิบบ้าจริงมีเรียเฟล็กสงสัยว่าอยากไปเยี่ยมที่บ้านไหมไม่จ้าขอบใจเดี๋ยวชาลีกินแซนด์วิชไปต้องจานหนึ่งยังไม่อิ่มอีกเหรอแล้วก็ไปหยิบนมมาซดต่ออีกสักแก้วหนึ่งอะไรอย่างงี้ล้างจานให้เรียบร้อยฮะแล้วชาลีก็เข้าห้องน้ำฮะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของชาลีนะเดี๋ยวเราจะให้ชาลีออกไปจ็อกกิ้งวิ่งเล่นสักหน่อยเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นชาลีเริ่มพลุ้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เปิดร้านอาหารเลยเย้เดี๋ยวอ๋อเอ้าซื้อไปแล้วเหรอองั้นเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ละกันคือแบบตอนนี้เหมือนแบบจะซื้อได้แทบจะทุกอันแล้วเราต้องเมื่อกี้เพิร์กที่เราสร้างมามันจะสามารถทำให้ซิมเราสามารถ give inspirational speech ได้ก็คือแบบว่าพูดเสริมสร้างแรงบันดาลใจแน่เป็นไงดูดีคำพูดเยอะเอ๊ะแล้วเชฟเราไปไหนทำไมเชฟยังไม่มาเดี๋ยวเชฟเราหายเหรอเนี่ยเอ้าก็ยังอยู่ก็ยังขึ้นว่ายังอยู่แล้วเชฟหายไปไหนโอ้โนอ๋อนี่ไงวิ่งหน้าตั้งมาแล้วไอ้เราก็ตกใจนึกว่าเชฟจะหายเตรียมแบบเตรียมกรีดร้องแล้วอะเมื่อกี้โอ้มาแล้วก็ดีนะค่อยโล่งใจหน่อยหืมเซมเวฟเลงเข้ากันได้เหรอจากการรู้สึกใกล้ชิดกับคนที่อยู่ด้วยข้างๆอ๋อก็คือชาลีทำให้โฮคีนรู้สึกเซฟที่อยู่ด้วยโอ้ยดีอ่ะแสดงว่าเขารักกันด้วยแบบใจที่แท้จริงน่ารักเนาะแต่ว่าต้องช่วยกันทำงานด้วยนะเพื่ออนาคตที่ปลดไฟนี่ไงระบบเซนติเมนต์ใหม่ของอัปเดตนี่มันดีมากเลยนะรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันนี่มันทำให้เกมเพลย์ดูแบบดูลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเล่นไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งทำอาหารตกอีกแล้วไม่น่ารักเลยนะไปเร็วทุกคนไปดูแลลูกค้าแล้วทำไมโต๊ะนี้ให้เรา3ดาวเองอะไม่เฟี้ยวเลยเราให้ของหวานเขาฟรีแล้วกันนะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกดีบ้างอะไรงี้ตู้เย็นพังอีกแล้วตู้เย็นพังนี่มันเหมือนเป็นอาถรรพ์อะคือแบบมันเป็นยังไงมันจะต้องพังตลอดพังแบบไม่หยุดหย่อนพังกันแบบ constantly ไอ้เราก็นึกว่าเพราะว่าเป็น mini fridge แล้วมันก็เลยพังบ่อยเปล่าจ้าเปลี่ยนเป็นตู้เย็นใหญ่แล้วนั่งก็ยังพังอยู่เหลือเชื่อไปเลยนี่ไงเขาให้เรา5ดาวเหมือนเดิมแล้วน่ารักมากโอ้โหและดูให้เขาสามารถสั่งขนมหวานกันมาได้นะเขาก็เป็นไงรอซะขนมหวานแพงเลยไม่ได้เกรงใจคอร์สเลยดีซิมนี่แปลว่ามันโง่ไม่ได้นะที่จริงแล้วมันก็ฉลาดฉลาดแบบไม่รู้จักเวล่ำเวลานี่คือเราให้ของหวานเขาฟรีนี่เพื่อให้เขารีวิวให้เราดีนะแต่ว่าเราก็ต้องเสียตังค์ค่าของหวานให้เขาด้วยคือเขาก็ได้กินฟรีแหละแหมกำหมัดทีนี่ฉลาดกันจริงๆเลยทีไอเวลาที่อยากให้ฉลาดนี่ก็ไม่ฉลาดไปไหนฮูกินไปไหนไม่เอาไม่นอนกลับมาก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันไหมอาหารก็ต้องเสิร์ฟจานก็ต้องล้างนะ
มือหนึ่งถือจานมือหนึ่งจดออเดอร์ก็คืองานหนักมากแหละดูออกสงสารอ่ะเราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วลูกค้าเต็มร้านแล้วเปิดมา9ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลูกน้องบ่นโอคีนไปไหนมาซ่อมตู้เย็นเอ้านี่มันตีหนึ่งแล้วนี่นาเออก็ว่าทำไมทุกคนดูง่วงนอนโตนี้ยังไม่ได้อาหารเลยแล้วทำไมโตนี้ยังไม่ได้อาหารนะคือจะเสิร์ฟไหมอ่ะคือถ้าไม่เสิร์ฟจะปิดร้านแล้วนะแบบว่ามันนานมากเลยโตนี้เข้ามานานแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้อาหารสักทีไม่งั้นจะปิดร้านแล้วนะปิดร้านแล้วนะไม่รอแล้วนะปิดเลยเย่3,700โอเคก็ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่เฮ้ยปิดร้านแล้วทุกคนขึ้นไปนอนได้เชิญขึ้นไปนอนแล้วก็ปิดร้านไปแล้วแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นเท่านี้จริงๆอยากจะย้ายร้านอาหารไปเปิดที่อื่นด้วยเพราะว่าตอนนี้ชาลิก็เริ่มมีตังค์แล้วถ้าจะทำร้านแบบตกแต่งสวยๆอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่ถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าคนดูมีไอเดียยังไงในการที่จะสร้างร้านอาหารให้เป็นธีมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะสร้างร้านอาหารใหม่แล้วก็ย้ายชาลีไปอยู่ที่ร้านอาหารใหม่กันนะคะใช่ไง EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย